ท่านผู้สมัครของเรานะครับท่านปฐมพงษ์ศูนย์จันทร์นะครับเขต4นะครับท่านพรศักดิ์เสียบค้านะครับเขต3นะครับท่านดร.ระวังเนตรบัวแก้วเขต5นะครับท่านธนกรลุงเหลิมดาวเทียมเนี่ยต้องหลบเลยครับหลบมือดังๆให้ดร.ธนกรวังบุญของวัดปรบมือดังอีกครั้งครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ก็บรรยากาศมันสบายนะครับวันนี้ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าบ้านเมืองจะนำพาประเทศเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นแล้วอาชีพเกษตรกรรมและก็เดินทางไปกรุงเทพบ่อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องไม่ใช่ก้าวข้ามนะครับเราจะต้องกระโดดข้ามไปเลยเพราะว่าการก้าวข้ามเนี่ยผมเห็นทุกคนก็พูดหมดเพราะฉะนั้นแล้วพอเริ่มเลือกตั้งมันก็ขัดแย้งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้พลังประชารัฐเราเนี่ยเขตที่3และเขตที่4เขต3กับ5เขตมานั่งรวมอยู่ที่นี่เดี๋ยวสักพักก็คงจะต้องมีหลายท่านมากไปว่าเป็นรัฐมนตรี13ครั้งท่องเที่ยวเนี่ยป้ายบอกทางทั่วประเทศทำ500ล้านยังไม่พอเลยตอนนี้ทำต่อกันอีก 2-3 พันล้านเพราะเวลาเรามาเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะต้องถ่ายทอดแล้วก็มีโฆษณาเต็มหมดช่วงที่ผมเป็นรัฐมนตรีเรื่องกรมประชาสัมพันธ์ผมจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการถ่ายทอดฟุตบอลโลกไม่มีคนก็บอกคนทั่วไปเขาว่าเวลาเราเอานักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยถ้าจะไปสงกรานต์แล้วไปเที่ยวไทยนานๆเนี่ยมันก็ต้องจัดกิจกรรมให้มันต่อเดือนเมษายนให้คนอยู่นานๆเพราะการท่องเที่ยวมันนอน10คืนมันเป็น400คนครั้งที่เขานับนี่อาหารสะอาดปลอดภัยแต่ว่าถ้าเราขายให้คนนครปฐมมาไหว้พระแล้วก็ต้องเข้าร้านอาหารหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นซื้อสุขเพราะถ้าสงบสุขนักท่องเที่ยวก็มาเยอะการท่องเที่ยวของนครปฐมมากนักแต่ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นรายได้เป็นเศรษฐกิจที่ผู้คนมาช่วยกันใช้เงินตรงนี้ตอนนั้นคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีม็อบมาไล่คุณอภิสิทธิ์แล้วก็เผาสารกลางแล้วก็ทำให้การประชุมนายกรัฐมนตรีอาเซียนที่พัทยาเนี่ยต้องหยุดนะครับแล้วใครจะจับใครจะอะไรมาเอากับผมนี่ถ้าคุณยึดอำนาจเผาเผาเผาทำไมชนะ